สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับพี่โอนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมาสอนพับจรวดล่อนไกลนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับแต่การล่อนไกลของมันนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับทุกคนนี่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับแบบพื้นเลยนะครับแต่ล่อนไกลมากนะครับผมล่อนโคตรไกลนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นตอนแรกก็เตรียมกระดาษ1แผ่นนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเมื่อวานก็พี่นนท์พับตัวล่อนนานที่สุดในโลกนะครับที่แชมป์โลกใช้ในการแข่งขันนะครับใครยังไม่ดูก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ลงไปเมื่อวานนะครับผมใครยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้เลยมาขั้นตอนแรกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล่อนไกลนะครับผมล่อนไกลมากๆนะครับขั้นตอนแรกก็พับครึ่งกระดาษแนวยาวนะครับผมแล้วก็ทำการรีดเลยปุ๊บนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราเปิดมาครับปุ๊บแล้วก็กลับด้านมานะครับผมเป็นด้านนี้แล้วก็พับครึ่งกระดาษนี่นะครับพับครึ่งกระดาษแนวสั้นนะครับผมแล้วก็ทำการรีดปุ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราทำการเปิดออกมาปุ๊บแล้วก็มาวางในแนวตั้งแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับลงมาครึ่งของครึ่งข้างบนนะครับผมแบบนี้นะครับปุ๊บโอเคพอได้แล้วก็ทำการรีดเลยนะครับปุ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราพับลงมาอีกทบหนึ่งนะครับผมอันนี้พับง่ายๆนะครับผมเครื่องบินตัวนี้นะครับล่อนไกลนะล่อนไกลพับง่ายๆนะครับผมแล้วก็ทำการรีดเหมือนเดิมปุ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับลงมาทบหนึ่งนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปให้เราพับตรงนี้มาตรงนี้นะครับผมอีกทบหนึ่งนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับเล็งให้ตรงนะครับผมปุ๊บพอตรงแล้วก็รีดได้เลยครับปุ๊บโอเคพอได้แล้วให้เราทำการเปิดออกมาครับผมปุ๊บแล้วก็หันมาวางในแนวตั้งแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรากลับด้านมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็พับอันนี้ขึ้นนะครับปุ๊บนี่พับครึ่งกระดาษเลยนะครับแล้วเราก็มาเล็งข้างบนนะครับเล็งข้างบนให้เท่ากันนะครับผมโอเคพอเท่าแล้วเราทำการรีดได้เลยรีดด้านล่างได้เลยครับผมปึ๊บโอเคแบบนี้นะครับพออยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วให้เราทำการพับสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นนะครับผมนี่นะครับตรงขีดตรงนี้พอดีนะครับถึงขีดตรงนี้นะครับพับขึ้นมาแบบนี้เลยครับทุกคนปึ๊บนี่นะครับพับขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็รีดหน่อยนะปุ๊บโอเคพอเราพับได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราเปิดออกมาปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็จับมาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเอานิ้วแย่ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ทำการบีบลงไปแบบนี้นะครับปุ๊บบีบลงไปจนสุดเลยนะครับจนสุดตรงนี้เลยนะครับนี่จนสุดตรงขีดเลยนะครับให้เราพับแบบนี้เลยปุ๊บนี่นะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีขีดตรงนี้นะครับให้เราพับเข้าไปตรงนี้ปุ๊บพับแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับผมให้ทำเป็นแบบนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยงงไหมครับเดี๋ยวพี่นนท์ทำให้ดูอีกรอบนะครับเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้นะครับให้เราทำการเปิดออกมาปุ๊บเอามาวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็พับตรงนี้ลงปุ๊บแบบนี้แล้วก็ด้านนี้ด้วยปุ๊บนะเห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราบีบลงเลยนะครับบีบลงแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็มาดูด้านข้างครับผมแบบนี้นะครับก็เรามาเล็งให้เท่ากันนะครับผมนี่แบบนี้นะครับพอได้แล้วเราทำการรีดเลยปุ๊บนี่เห็นไหมโอเคนะครับเราก็จะได้ตัวหัวแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพลิกมาปุ๊บแบบนี้นะครับ
แล้วก็พับปีกมันลงนะครับผมพับปีกมันลงนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับพับปีกลงทั้งสองข้างนะครับให้เราพับประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณที่เราทำรอยไว้นะครับตรงหัวมันนะครับผมพับลงแบบนี้เลยพับให้เท่ากันนะครับจะได้ออกมาสวยล่อนไกลๆนะครับผมนี่เลยนะครับปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นไหมมันจะเป็นเส้นตรงไปเลยนะครับตามหัวมันเลยปึ๊บโอเคอีกข้างก็เหมือนกันนะครับข้างนี้เราก็จะพับง่ายแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราพับเป็นรอยไปแล้วเราก็มาเตรียมปึ๊บมาเล็งข้างบนครับผมเรามาเล็งข้างบนปึ๊บโอเคพอเท่ากันแล้วเราก็รีดเลยนะครับผมยังไงมันก็เท่ากันนะถ้าข้างบนเท่ากันแล้วปึ๊บนี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมตรงดิ่งมากเลยนะครับตรงดีมากเลยปึ๊บเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอย่างสวยเลยนะครับผมโอเคก็น้องๆก็ลองเอาไปลองกันดูนะครับว่าล่อนไกลหรือไม่ไกลนะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับวันหลังนะครับพี่นนท์จะมาอัดคลิปล่อนให้ดูนะครับว่ามันไกลขนาดไหนนะครับผมแล้วก็จะลองตัวที่แล้วด้วยนะครับเมื่อวานนะครับที่พี่นนท์ลงไปก็คือล่อนนานนะครับเดี๋ยวพี่นนท์จะลองทีเดียวเลยนะครับว่าตัวไหนมันล่อนไกลล่อนนานนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ